ไปยายาคลายกับแขกของฉันขอบคุณท่านประหลัดมากที่ให้เกียรติมาเยี่ยมถึงที่นี่ท่านทำอะไรกับภรรยาผมโอ้เป็นคำทักทายที่แปลกใหม่มากเลยนะแล้วก็สร้างสรรค์กว่าคำที่ทักทายกันว่ากินอะไรมาแล้วหรือยังตั้งเยอะเลยนะครับวิทูมาหาท่านใช่ไหมครับใช่มาขอให้ผมช่วยแล้วก็สำเร็จคุณได้รอดมาได้ไม่จริงที่ผมรอดมาได้เพราะผมและลูกน้องของผมเนี่ยพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ใช่ฝีมือของท่านคนเรานี่ก็แปลกนะมักจะเชื่ออะไรด้วยความคิดของตัวเองเสมอคิดว่าลำพังตัวเองและลูกน้องจะทำได้สำเร็จและรอดมาได้ฉันเป็นคนช่วยแกเองแต่ที่ทำทั้งหมดนี่เพราะว่าทำให้กับคุณวิชูคุณวิทูทำให้ฉันประทับใจมากๆคุณแม่คุณแม่ผู้แรกพูดมาได้ยังไงประทับใจเมียคนอื่นนะฮะคุณแม่หยุดอยู่นี่นะคุณแม่หยุดนี่คุณแม่กล้าดียังไงมาหาเรื่องท่านถึงที่นี่อะฮะท่านคะวิกราบขอโทษนะคะไม่เป็นไรผมเข้าใจคุณวินี่กลัวว่าผมเนี่ยจะมาทำร้ายผู้มีอุปการะคุณของคุณเหรอต้องมาปกป้องด้วยตัวเองเหรอหยุดพูดแล้วก็กลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลิกรบกวนท่านหน่อยกลับผมคิดว่าคุณควรจะฟังพัญญาของคุณนะแล้วก็กลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ซะผมไม่กลับจนกว่าผมจะรู้ความจริงว่าท่านนอนกับภรรยาผมใช่ไหมคุณแม่รู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาทำไมถึงขยันทำแต่เรื่องขายหน้าแบบนี้ฮะวิคุณนี่ไม่ยอมเข้าใจเลยนะว่าคุณน่ะโชคดีแค่ไหนที่มีภรรยาอย่างคุณวิมีหน้าล่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำอะไรลำพังตัวคุณเองถึงไม่สำเร็จสักอย่างเป็นเพราะทัศนคติและสัญชาตญาณที่ห่วยแตกของคุณ